ครับสวัสดีครับชื่อหนึ่งนะครับอัครพลหาสุนหะครับปัจจุบันถ้าเป็นงานประจำผมทำร้านอาหารครับก็มีเล่นดนตรีอยู่บ้างครับตอนนี้เล่นให้กับพี่ป้งดุลยศิษฐ์สับบัวนะครับวงบางลำพูบลูส์คอมพานีแล้วก็พี่นอนนรเทพมาแสงครับเริ่มตั้งแต่สมัยมัธยมต้นเลยครับตอนนั้นคุณตาแกไปงานวัดและแกไปสอยดาวได้รางวัลมาเป็นกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งแกก็เลยเอามาให้เราเล่นฝึกจับคอร์ดจากหนังสือเพลงครับที่มันจะมีคอร์ดนี้แล้วก็จะมีรูปนะครับว่าคอร์ดนี้จับช่องไหนช่องไหนก็คือเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปคลุกคลีอยู่กับห้องดนตรีสากลอยากเล่นดนตรีเห็นพี่ๆรุ่นพี่เข้าประกวด Hot Wave Music Award เราก็เลยแบบเป็นจุดประกายจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะเล่นดนตรีตอนนั้นจำได้ตอนม.1เข้าไปตีฉาบก่อนตีฉาบขยับขึ้นมาก็ตีกองใหญ่เล่นกองแต๊กอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วผมอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอยากเป็นมือโซโล่แต่เพื่อนๆแย่งเล่นกันไปหมดแล้วเหลือเบสที่ตำแหน่งที่ไม่มีใครอยากเล่นก็เลยเล่นเบสครับเริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นครับที่ภาควิชาจะมีกีตาร์เบสไฟฟ้าอยู่2ตัวผมจำได้แม่นเลยตัวหนึ่งเป็นสีดำคือแจ๊สเบสน่าจะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสีแดงคือ P เบสอาจารย์ให้เลือกว่าโอเคหนึ่งอยากเล่นตัวไหนเลือกเอาไปใช้เลยศิลปินหรือว่านักดนตรีไอดอลในสมัยช่วงยุคผมเนี่ยคือจะเป็นพี่นรเทพมาแสงจำได้ว่าแกใช้แจ๊สเบสผมก็เลยหยิบแจ๊สเบสตัวนั้นขึ้นมาเล่นก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมรู้จักกับเฟนเดอร์ครับถ้าพูดถึงนักดนตรีบลูส์ที่ผมชอบที่เป็นคนเบสจริงๆผมชอบดักดันเป็นมือเบสของวง The Blues Brother จริงๆดักดันบันทึกเสียงให้กับศิลปินนักดนตรีในยุคของ Stax Records เยอะมากผมก็เริ่มรู้จักเอาจริงเริ่มสนใจเริ่มจะหาคาแรคเตอร์ของเบสเฟนเดอร์จริงๆผมเริ่มจากดักดันตอนช่วงที่ผมมีเบสตัวเดียวคือแจ๊สเบสตัวนี้ตอนนั้นผมก็เริ่มทำงานเป็นนักดนตรีอาชีพละเอาจริงๆผมสมัยนั้นผมไม่รู้ว่าแจ๊สเบสกับพีเบสมันต่างกันยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเสียงแจ๊สเบสมากกว่าก็อยู่กับแจ๊สเบสมานานแต่รู้สึกว่าเราต้องการมวลเสียงอะไรที่มันมากขึ้นมันหนาขึ้นผมใช้คำไม่ถูกว่าเรียกว่าอะไรผมรู้สึกว่า Fender Jazz Bass เนี่ยถ้ามันมวลใหญ่กว่านี้มันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือพออยู่กับมันมานานๆอ่ะเราจะรู้ว่าเราสามารถเรียกอะไรเพิ่มจากแจ๊สเบสได้ผมก็พยายามทั้งวิธีการเล่นวิธีการปรับหน้าตู้หรือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นด้วยก็จะมีเพื่อนหลายคนอย่าเอานู่นนี่มาให้ลองเอาเบสไปโมอะไรอย่างเงี้ยครับปิกอัพบ้างเปลี่ยนปิกอัพเปลี่ยนหย่องเปลี่ยนอะไรช่วงนั้นนะครับเบสตัวที่2ตัวนั้นน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น Fender American Precision Plus น่าจะปี8ไปปลายผมไม่แน่88หรือ89ปิกอัพเป็น PJ พิเศษของรุ่นนั้นถ้าผมไม่ผิดตัวเขามันเนี่ยเขามันจะยาวกว่าปกติแล้วหย่องเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นไฟล์จูนนิ่งอยู่ตรงที่หย่องตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ผมรู้สึกเปิดใจกับ P bass มันเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์มันเป็นแจ๊สเบสที่มีมวลมากกว่าแล้วก็มีหางเสียงแหลมๆแก้วๆช่วงนั้นเราผมคิดว่ามันแตกต่างกันแบบนี้อะไรเงี้ยโดยลักษณะตัวเองแล้วผมไม่ได้ชอบเสียงที่มันเป็นเสียงแหลมๆเสียงแก้วๆอะไรอย่างนั้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ถูกจริตอะไรกับเสียงแบบนั้นอ่ะไอตัว Precision Plus เลยอยู่กับผมช่วงเวลาสั้นๆแล้วผมก็ส่งต่อให้เพื่อนผมไปใช้ต่อผมก็เลยเสาะหา Precision Bass มือ2แล้วผมก็ไปได้ Precision Bass Lee Chu 57 Made in Japan ตอนนั้นประมาณ10กว่าปีที่แล้วตัวนั้นผมก็ใช้มาควบคู่กับ Jazz Bass ตัวนี้ละคุยพี่นอผมอยากได้เบสใหม่จะซื้อเบสใหม่
ซื้ออะไรดีจังหวะวันนั้นน่าจะไปซ้อมดนตรีด้วยกันที่บ้านแกและแกก็หยิบกีตาร์เบส Fender Precision มาตัวหนึ่งเป็นคัสตอมช็อปพอหยิบมาปุ๊บผมอธิบายความรู้สึกตอนนั้นไม่ถูกมันเหมือนกับว่าอ๋อไอ้นี่แหละที่เราตามหามันอยู่ผมไม่พูดถึงเสียงนะผมไม่รู้จัก Fender มากพอผมไม่มีโอกาสได้ลอง Fender หลายๆรุ่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้แหละมันน่าจะเหมาะกับเรามันเป็นสิ่งที่ผมตามหาย้อนนิดนึงตัวเนี้ย Jazz Bass ตัวเนี้ยมันเป็นน่าจะเป็น C แหละแต่มันเป็น C ที่เล็กมากตัวนี้มัน1983คอเล็กเท่าคอกีตาร์เลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ้าวไอ้เชฟคอแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องการตัวนี้แหละใช่เราชอบก็เลยจำความรู้สึกนั้นได้ก็คุยกันไปสักพักอะไรเงี้ยพี่นอก็พามารู้จักกับคุณต้นจำได้เลยว่านั้นคุณต้นน่าจะเอา Fender Custom Shop Master Build ที่เป็น P Bass Jazz Bass เกือบทุกตัวผมคิดว่าน่าจะทุกตัวแหละเอามาให้ผมลองแล้วก็บอกว่าโอเคลองเลยชอบตัวไหนก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองกีตาร์เบสระดับ Custom Shop Master Build มากที่สุดวันนั้นแหละครับอะไรเงี้ยเอาจริงๆวันนั้นที่ลองก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวนี้น่าจะไม่เกิน1หรือ2คืนนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่นอส่งลิงก์หรือส่งแคปหน้าจอโพสต์ของ Music Concept เป็นตัวเนี้ยเอ้ยสเปคมันตรงกับของพี่นอเป็นสเปคเดียวกันนี้เป็น Precision ปี58เชฟคอเดียวกันไม้เหมือนกันปิกอัพทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่สีเฉยๆอะไรเงี้ยผมก็แบบติดต่อมาทางพี่ต้องพี่ต้องครับตัวนี้ยังอยู่ไหมพี่อยู่ครับอันนั้นก็เลยแบบรีบมาเอาวันถัดมาอะไรเงี้ยครับปัจจุบันก็เลยได้ตัว Custom Shop ปี58ตัวนี้มาเป็นตัวคู่ใจมันเป็นตัวที่ตอบทุกคำถามตอบทุกข้อสงสัยว่าเวลาเราฟังเรคคอร์ดตัวนี้เพลงเนี้ยเสียงเนี้ยมันเกิดจากกีตาร์เบสตัวไหนผมอยากให้มีไอคอนหรือไอดอลศิลปินนักดนตรีที่เราชอบก่อนเพราะว่าเนี่ยง่ายสุดละคือถ้าเรามีนักดนตรีที่ชอบแล้วเราเห็นเขาเล่นหรือเขาใช้กีตาร์รุ่นไหนเนี่ยเราจะมีความอยากใช้แบบเขาอยากเป็นแบบเขาอยากเล่นเพลงเดียวกับที่เขาเล่นผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องง่ายสุดละถ้าอยากฟังดนตรีบลูส์จริงๆนะครับก็อยากชวนไปฟังกันที่ร้าน At Here Blues Bar อยู่แถวๆบางลำพูครับผมกับพี่ป้งเราเล่นด้วยกันทุกวันพฤหัสตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปครับส่วนอีกการนึงที่ทำกันจริงจังกับพี่นอก็จะเป็นโปรเจกต์ของแกนอและเพื่อนก็ฝากในช่อง YouTube ครับเสิร์ชหาคำว่านอและเพื่อนครับก็จะเจอผมเจอพี่นอเจอพี่ปิ๊กลำดวนครับมีเพลงที่เราทำด้วยกันหลายเพลงแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยครับโตมากับ Fender ครับ